คู่รักเตรียมจดทะเบียนสมรสไม่ลงรูปเอ๊ะความรักยังดีอยู่ไหมเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่คบหาดูใจกันมานานมีโมเมนต์หวานบ่อยๆแต่จู่ๆก็ไล่รูปคู่สวีทแบบแต่ก่อนระหว่างบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและก๊อตอาทิตย์ตรีกีนักกีฬายิงปืนทีมชาติก่อนหน้านี้เราจะเห็นโมเมนต์น่ารักน่ารักที่ฝ่ายชายเปย์หนักมากทั้งรถที่ดินเรียกได้ว่าชีวิตน่าอิจฉาสุดๆและสาวบุ๋มก็เคยเปิดใจบอกมีแพลนจดทะเบียนสมรสแต่ไม่แต่งงานใหม่แล้วล่าสุดชาวเน็ตจับผิดและสงสัยกันหนักมากว่าทั้งคู่ยังคบหากันอยู่หรือไม่เนื่องจากไปเห็นรูปคู่แบบแต่ก่อนงานนี้แม่บุ๋มก็ได้เคลื่อนไหวอินสตาแกรมแอดบุ๋มปนัดดาบอกว่ามีคนถามว่าความรักยังดีอยู่ไหมไม่เห็นลงรูปเลยงานหนูยุ่งค่ะ